ชุมชนบ้านห้วยเกลียบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นชุมชนหนึ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีได้ลงไปทำงานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตเหตุที่เราเลือกหมู่บ้านห้วยเกลียบเป็นหมู่บ้านต้นแบบนั้นเนื่องจากหมู่บ้านห้วยเกลียบเป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งในเรื่องของการทำงานร่วมกันโดยมีผู้นำที่สามารถจะทำงานร่วมกับชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรมในปีที่ผ่านมานั้นมหาวิทยาลัยได้ไปส่งเสริมในเรื่องของการปลูกพืชอินทรีย์และพยายามจะพัฒนาหมู่บ้านนี้ให้เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวสวัสดีค่ะพวกเราเป็นกลุ่มเด็กเยาวชนบ้านห้วยเกลียบวันนี้เราจะมาเป็นไกด์นำเที่ยวชุมชนบ้านห้วยเกลียบของเราค่ะที่หมู่บ้านห้วยเกลียบมีพืชชนิดหนึ่งซึ่งเป็นพืชพื้นเมืองในหมู่บ้านก็คือทุเรียนเทศถ้าเรานำทุเรียนเทศเนี่ยมาสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการพัฒนาเป็นอาหารเนี่ยจะสามารถเป็นจุดเด่นของหมู่บ้านนี้ได้เราได้สินค้ามา2ชนิดซึ่งถือว่าเป็นสินค้าต้นแบบและขณะนี้จะเข้าสู่กระบวนการของการจัดจำหน่ายสิ่งแรกก็คือน้ำสลัดทุเรียนเทศซึ่งกินคู่กับผักปลอดสารพิษซึ่งปลูกในหมู่บ้านสินค้าประเภทที่2ก็คือไอศกรีมทุเรียนเทศซึ่งเป็นไอศกรีมซึ่งมีรสชาติแตกต่างจากไอศกรีมธรรมดาประการสำคัญคือมีคุณค่าทางอาหารทุเรียนเทศเนี่ยก็เป็นผลไม้ชนิดหนึ่งที่สามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนได้เพราะผลิตผลที่มีอยู่ในชุมชนเนี่ยก็คือผลผลิตทุเรียนเทศเนี่ยสามารถที่จะเอาไปเป็นการแปรรูปได้นะครับทั้งเรื่องของเป็นกับข้าวเป็นแกงทำน้ำทุเรียนเทศทำไอติมทุเรียนเทศทำน้ำสลัดแล้วก็ทำของหวานได้อีกแล้วก็สามารถที่จะแปรรูปเป็นเครื่องสำอางด้วยนะครับฉะนั้นประเด็นนี้เนี่ยทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเนี่ยเห็นว่าช่องทางในการแก้ไขปัญหาความยากจนได้จึงนำไปสู่เรื่องของการคิดวางแผนโดยการสนับสนุนให้ชุมชนได้ปลูกแล้วก็นำผลผลิตที่มีอยู่เนี่ยก็ไปสู่การแปรรูปเพิ่มมูลค่าพื้นที่บ้านห้วยเกลียบเรามีความเหมาะสมกับในเรื่องของการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารโดยผักพื้นบ้านแล้วก็ผักที่ชาวบ้านได้มีการปลูกโดยการรวมกลุ่มที่ได้รับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีแล้วก็ได้มีการจัดทำแปลงรวมสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือความรักความสามัคคีนะครับบวกกับผลผลิตในช่วงสถานการณ์โควิดเนี่ยก็ได้นำผลผลิตไปช่วยโรงพยาบาลไปช่วยสนับสนุนให้กับโรงเรียนแล้วก็ครัวเรือนที่ยังมีความลำบากอยู่นะครับก็ได้สนับสนุนไปอร่อยนะครับสิ่งที่เราหวังไว้ที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ก็คือชุมชนบ้านห้วยเกลียบจะเป็นชุมชนแห่งการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตเชิงนิเวศและจะเป็นจุดพักรถที่คนจากภาคกลางลงไปภาคใต้หรือคนจากภาคใต้ขึ้นมาเราจะมีสิ่งก่อสร้างซึ่งเป็นสิ่งก่อสร้างซึ่งเกิดจากไม้ไผ่ซึ่งมีมากในชุมชนเราจะทำจุดนี้ให้เป็นจุดที่คนทุกคนจะผ่านหรือจะขึ้นมาต้องแวะมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีมีความรู้สึกภูมิใจที่จะทำงานร่วมกับชุมชนห้วยเกลียบซึ่งถือว่าเป็นชุมชนต้นแบบของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เราจะทำตรงนี้ให้สำเร็จให้สมกับความเป็นชุมชนต้นแบบคนของพระราชาข้าของแผ่นดินต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีที่ให้โอกาสบ้านห้วยเกลียบที่มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่มีแรงผลักดันกระตุ้นให้ชาวบ้านบ้านห้วยเกลียบไปสู่ป่าไม้ที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นขอขอบคุณที่ทุ่มเทและแรงกายแรงใจเพื่อชุมชน